VIP Black Card ลงทุนตอนนี้คุ้มหรือไม่ได้อะไรบ้างสวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาเดี๋ยวเราไล่เป็นข้อๆนะครับระยะเวลากิจกรรมเจ้าตัว VIP เราสามารถจะซื้อได้ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนี้จนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ VIP จะมีทั้งหมด3กล่องนะครับ3ราคาเจ้าตัวแรกเป็น VIP Gift Boxราคาอยู่ที่549บาทต่อไปเป็น V VIP Gift Box ราคาอยู่ที่949บาทและอันสุดท้ายเป็น Super VIP Gift Box 1,499 บาทคือทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถซื้อได้อย่างละ1ชิ้นเท่านั้นนะถามว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องจะมีความแตกต่างกันตรงเหรียญที่เฉยทุกกล่องจะมี VIP Back Card อยู่1ชิ้นเท่ากันเลยฮะแต่ว่า VIP Back Coin จะมีแค่150ชิ้น300ชิ้นแล้วก็500ชิ้นตามลำดับพอเราว่าเข้ามามอล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราเดินออกไปทางขวานะเดินไปขวานะครับอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะเดินมาตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มี NPC มาอยู่นะเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะอ่ะขอ NPC ขึ้นมาก็จะมี NPC ตัวใหม่ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมด3ตัวนะครับมาเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละตัวเลยว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับ NPC ตัวแรกชื่อว่า Happy Chrome เนี่ยตัวนี้นะก็จะเป็นร้านค้าสำหรับ VIP Back Card ก็คือว่าพอเราเปิดใช่ไหมครับในกล่องเนาะที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราสามารถเอาเจ้าตัว Back นะครับมาแลกตรงนี้ได้ก็จำนวนตามนี้เลยฮะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยก็คือเป็น VIP Back Ticket ในตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปอัพตัวเองให้เป็น High Card เลเวล70จอม70ได้นะครับวิธีการก็คือผมทำคลิปไปแล้วเนาะไปดูแบบนั้นได้เลยนะฮะอย่าผิดพลาดนะครับมันมีวิธีการทำอยู่แล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคอสตูมนะก็เป็นคอสตูมที่อาจจะดูสวยงามตามท้องร่องนะฮะเป็นแสงสีเสียงเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นคอสตูมเหมือนกันครับแต่ว่าคนละทรงผมมาตัวต่อไปนะครับเป็น NPC ตัวที่2นะเจ้าตัวนี้นะมีชื่อว่า Little Dinne นะฮะหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะนอกจากเราจะได้เจ้าตัว Back Card แล้วเราจะได้เหรียญ Back Coin ด้วยก็เอาเหรียญ Back Coin เนี่ยสามารถมาแลกตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็น Secret Medicine ก็คือเป็นเหมือนที่คนเขาเรียกว่ายาเลดิกยาเลดิกนะครับสามารถอัพตัวละครได้เนาะจะได้ EXP 2ล้านนะครับไม่เอาไปคำนวณกับการคูณของเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะได้ตรงๆเลยเนาะตัวต่อไปนะครับจะเป็นall in one buff เมื่อแลกมาแล้วนะครับแล้วเราทำการเปิดมันแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเดี่ยวได้หรอกนะเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นี่เป็นยาที่ทำให้เราได้รับผลของ challenge drink unlimited drink blessing ในคราวเดียวนะครับเป็นเวลา30นาทีแล้วก็รวมถึงได้ ADK หรือ MADK เนี่ย30หน่วยนะแล้วก็ ADK MADK อีก 1% นะแล้วก็มีค่าฮิตค่าฟรีเพิ่มอีก30แล้วก็ AFPD เพิ่ม1 SP ลดลง 5% ก็จะมีการลดไล่แบบคงที่อ่ะก็จะลดลง30นะแม็กเลือดแม็ก HP เพิ่มอีก 5% ความเสียหายคริติคอลโจมตีระยะไกลโจมตีเวททั้งหมดนะเพิ่มขึ้น 5% รักษาไอเทมฟูลบางอย่างจะเพิ่มขึ้น 20% นะตัวต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตัว All in One Buff Box เจ้าตัวนี้ที่เป็นรูปเหมือนโบลิ่งนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วเนี่ยแล้วพอเปิดแล้วก็เดลไม่ได้นะตัวนี้นะครับเป็นเหมือนยาพิเศษเนาะเมื่อเรากดใช้นะครับเราจะได้รับผล60นาทีเลยนะก็คือ1ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Small Light Medium Light Potionแล้วก็สมอลมานาโอ้โหตัวนี้ดีมากนะครับสมอลมานาเด้ง MP นะแล้วก็รวมถึงมิสโตเรียวอเตอร์ด้วยนะตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับและเจ้าตัวต่อไปนะครับ Birthday Gift Box ตัวนี้เมื่อเราเอามาแล้วเหมือนเดิมนะฮะถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยมันเทรดได้แต่ถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเทรดได้แล้วนะเจ้าตัวนี้คุณสมบัติก็คือว่าเหมือนเดิมครับเป็นระยะเวลา7วันจะเพิ่ม EXP แล้วก็อัตราการดรอปเพิ่ม 50% นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงฮะตัวนี้แจ่มควีนและที่สำคัญนะมันไม่ไปทับกับ EXP ของเซิร์ฟเวอร์หรือการกดเจ้าตัวแมนนวลที่เรากดกันประจำนะครับไม่ได้ทับกันเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเจ้าตัวคอสตูมเบิร์ธเดย์ที่เป็นในลักษณะของเคสแฮตนะตัวนี้นะพอเราใส่เราจะได้ค่าประสบการณ์ EXP อีก 15% แล้วก็อัตรากระโดดเพิ่มอีก 7 ADK 5% MADK 5% คิ10ฮิต10แล้วก็การล่าให้แปรผันหรือเปล่าใช่ไหม 10% เนาะประมาณนั้นนะเขาบอกว่าการหล่อคืออะไรก็พูดง่ายว่าเรามีสิทธิ์ซื้อได้ทั้งหมด3กล่องนี่แหละครับกล่องละ1ชิ้นซึ่งเราต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าเหรียญเนี่ยอย่าลืมนะมันใช้ได้แค่7วันเวลาแรกของใช่ไหมถ้ามันหมดเราจะทำยังไงในเมื่อเขาขายจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับก็เจ้าตัวเหรียญก็มันเดียวได้นะย้ำนะเหรียญเดียวได้นะครับเราต้องมาดูราคาอีกทีนึงแล้วก็ข้อ2ครับน่าจะเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะมีกิจกรรมในการแจกเจ้าตัวเหรียญนี้หรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วมีการแจกนะครับในกิจกรรมของครบรอบ2ปีเมื่อปีที่แล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยปีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะหาจากตัวนี้ได้ยังไงถ้าหาไ
แน่นอนครับเราน่าจะสามารถทำเงินจากตรงนั้นได้ด้วยนะฮะเป็นเงินในเกมนะไม่ได้สอนลงทุนแต่อย่างใดนะครับและนี่ก็คือบทสรุปนะสำหรับเรื่องแบ็กกราฟที่เราจะได้นะฮะหลายๆคนก็ตั้งตารอคอยนะครับใครที่คิดว่ากำลังเล็งอะไรไว้หรือใครจะเล่นสายฟรีหรือยังไงครับก็สามารถพูดคุยร่วมแสดงความเห็นล่างดีสคริปชันนี้ได้นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำในคลิปดีๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ซื้อมาม่าฮะเตรียมตัวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับ